ไม่โสดแล้วพระเอกชื่อดังผิวแทนหุ่นล่ำควงสาวนอกวงการกินข้าวทำเอาบรรดาสาวๆอกหักกันไม่เว้นแต่ละวันเลยค่ะเพราะล่าสุดวันนี้10ตุลาคม2022ใน TikTok ได้มีการแชร์คลิปของพระเอกดังที่ได้ควงสาวสวยนอกวงการไปนั่งกินข้าวชิลๆที่ร้านอาหารซึ่งได้ให้คำใบ้ว่าพระเอกคนนี้คือสามีแห่งชาติของสาวไทยและสาวทั่วทั้งเอเชียเลยค่ะเป็นพระเอกชื่อดังผิวสีแทนหุ่นล่ำบึกที่สาวๆเกือบทั้งประเทศใฝ่ฝันแต่เอาเป็นว่าจะเป็นพระเอกคนไหนหรือจะเป็นการเปิดตัวแฟนหรือไม่ต้องรอถามเขาคนนั้นเองจะดีกว่าค่ะหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิไม่แน่ใจว่าจะใช่คนเดียวกันกับใน TikTok มีคนมาลงคลิปหรือเปล่านะพี่คุณแพนของน้องฉันว่าฉันรู้นะใน TikTok หรอรู้ละ